านั่งไม่ต้องไปคำนึงอะไรกับใครให้นั่งภาวนาหลับหูหลับตาเมื่อกี้ท่านอธิบายธรรมะให้ฟังด้วยความละเอียดลึกซึ้งในเรื่องมิตรมิตรแท้กับมิตรเทียมท่านก็พูดให้ฟังแล้วก็พอเป็นที่เข้าใจต่อไปนี่เราก็นั่งดูมิตรในตัวเองมิตรอยู่ข้างในน่ะ มันหลอกเราอยู่ตลอดมันมาอย่างนี้มันก็หลอกเราจะตั้งคำสัตย์อะไรมันก็ตั้งไม่ได้มันก็หลอกมันก็มักจะทำลายความดีของเราที่จะให้เราได้ดีนั่นแหละมันมิตรเทียมเราดูเอาข้างในนั่นไอ้มิตรภายนอกเราก็รู้กันแหละว่าแต่ละคนเป็นยังไงเหมือนกับท่านที่อธิบายไปแล้วเมื่อตะกี้เนี่ยมันก็ถูกต้องตามหลักของความเป็นอยู่ของคนมันมีลักษณะอย่างนั้นอยู่แล้วที่นี่เราจะดูมิตรภายในสิ่งที่จะเป็นสาระประโยชน์ของตัวเองเราก็จะต้องสำรวจตรวจตาด้วยตัวเองเพราะเราได้ถือโอกาสมาในวันนี้ล่ะคือมาในงานวันเกิดหรือว่างานคล้ายวันเกิดจะเกิดของใครก็แล้วแต่ก็วันเกิดแต่ก็หากเป็นวันมาฆะคือวันพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของผู้ที่แสดงธรรมอยู่นี่แหละคือของอาตมาที่พ่อแม่ท่านเล่าให้ฟังว่าเกิดวันมาฆะวันเพ็ญเดือน3จวนจะสว่างประมาณ5:00 เศษๆนั่นแหละตามท่านเล่าให้ฟังแต่เราก็หาได้รู้ไม่หรอกว่าเราก็รู้จักมาคนอื่นรู้มาจากพ่อและแม่ท่านว่าเกิดวันนั้นท่านก็เลยตั้งชื่อให้ทางอีสานเขาเรียกว่าวันเพ็ญเนี่ยทางภาคกลางเราเรียกว่าวันเพ็ญทางภาคอีสานสมัยก่อนเขาเรียกว่าวันเพ็งเขาถือกันอย่างนั้นเขาก็เลยตั้งชื่อตามวันเกิดนั่นที่พ่อแม่เล่าให้ฟังนะแต่จะเท็จจริงแค่ไหนนั่นมันอยู่กับพ่อกับแม่ในเรื่องที่เกิดนะแต่เมื่อท่านบอกแล้วนะท่านพูดให้ฟังแล้วมันจำเป็นก็มีหลักฐานหรือว่ามีสักขีพยานคือชื่อตัวเองนั่นแหละตรงกับวันเกิดของตัวเองเรียกว่าวันเพ็งที่นี่เมื่อครบวันเกิดของตนเองที่นี่อายุก็มากมาพอสมควรก็ผ่าน50 60เข้ามา70กว่ามาแล้วแต่ว่าอายุก็มากมาพอสมควรแล้วก็อุปสมบทบวชมาก็เป็นเวลานานตามศรัทธาของตัวเองที่จะอยู่มาได้เรียกว่าอยู่มาจนตลอดถึงวันนี้แหละทีนี้เราก็ได้ประกาศคุณธรรมอันเป็นคำสอนของพุทธเจ้าแก่บรรดาพุทธบริษัทหรือว่าพวกศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย
ที่ได้รับฟังคำสอนซึ่งได้ให้คำตักเตือนในด้านการปฏิบัติเราทั้งหลายก็ได้พากันมีศรัทธาในการปฏิบัติมาเมื่อท่านทั้งหลายได้มีศรัทธาในด้านการปฏิบัติและก็มีความเข้าอกและเข้าใจในด้านของการปฏิบัติก็พอสมควรเมื่อเห็นอายุของหลวงพ่อได้มาครบรอบของวันเกิดคือเราถือเอาวันมาฆะเป็นวันเกิดถึงจะปีไหนก็ตามจะต้องเอาวันมาฆะจะเป็นวันที่ไหนก็ตามก็ต้องวันพระเอาวันมาฆะเราถือเอาวันนั้นถือว่ามันเป็นวันสำคัญก็เลยถือเอาวันนั้นเป็นวันเกิดแล้วศิษยานุศิษย์ทั้งหลายก็ได้มาทำบุญเฉลิมฉลองคล้ายวันเกิดให้ก็จำเป็นเราก็ต้องรับธรรมตามสมควรที่เราจะทำได้แต่การที่จะทำวันเกิดของตัวเองนั้นก็ได้มาจัดเอาที่วัดป่ากู่ทองสองปีนี่แหละสองครั้งนี่แหละที่ได้มาทำที่นี่และก็ได้มาสร้างวิหารตรงนี้เพื่อให้เป็นจุดของการปฏิบัติธรรมต่อไปคือพวกเราชาวพุทธทั้งหลายก็จะได้มีโอกาสมาเพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อจะได้มาปฏิบัติพักแรมอยู่ที่นี่ก็จะได้มีความสะดวกสบายในการปฏิบัติของตัวเองบ้างกลับต่อไปในข้างหน้าอันนี้จึงได้มาทำที่นี่เมื่อเราทั้งหลายได้มาทำให้วันนี้แล้วก็ได้พากันมาสมาทานซึ่งศีลที่เราเรียกว่าบวชเราก็ได้ทำเสร็จเรียบร้อยไปแล้วก็มีหลวงพ่อพระครูสุพจน์ชนประกาศวัดศรีจันทร์ท่านก็นำบวชให้เรียบร้อยและก็น่าจะเป็นมงคลดีที่พระธรรมที่นี่การบวชนั้นเราเอาอะไรเป็นหลักศีลน่ะเป็นหลักของการบวชถ้าขาดความเป็นศีลน่ะมันก็เป็นนักบวชไม่ได้เหมือนกับพระนั่นน่ะพระก็ต้องมีศีลรับรองคือศีล227นี่รับรองของการบวชก็จึงเป็นพระได้สามเณรก็ต้องมีศีล10รับรองก็จึงเป็นสามเณรได้เราจะมาถืออุโบสถศีลซึ่งเป็นนักบวชของคฤหัสถ์เราก็ต้องมีศีลรับรองก็เรียกว่าอุโบสถศีลก็คือศีล8อันนี้จึงเป็นนักบวชที่ในเมื่อเราบวชมาแล้วและเราก็มีศีลรับรองที่นี่เราจะต้องรักษาตัวของเรานะให้เหมาะสมกับที่เรามีความเป็นผู้ที่เราได้บวชแล้วและเป็นผู้ที่มีศีลแล้วที่นี่ส่วนภายนอกเราก็อาศัยศีลเป็นหลักที่นี่ส่วนภายในอีกศีลมันอยู่ภายในแต่ศีลในเนี่ยมันศีลสำคัญแต่ศีลภายนอกนี่มันทำง่ายเหมือนกับท่านที่ได้ทำไปแล้วเมื่อตะกี้นี่นะคือทำแล้วเราก็ศึกได้เราก็ลาศึกขาได้ศีลภายนอกแต่สำหรับศีลภายในนี่ถ้าเราได้แล้วคือมันศึกไม่เป็น
ใครจะไปศึกใจของตัวเองได้ถ้าใจของตัวเองเข้าศีลแล้วใจของตัวเองถึงศีลแล้วแล้วใครจะไปศึกได้เพราะศีลนั่นเป็นของดีศีลนั่นดีอย่างไรศีลนั้นจะมีประโยชน์อย่างไรจึงว่าเรียกศีลดีถ้าเราไม่ถือว่าศีลเป็นของดีนั่นทีนี้เราจะมาบวชทำไมบุคคลที่จะไปสู่สุคติก็เพราะศีลบุคคลจะบริโภคบุคคลจะบริบูรณ์ไปด้วยโภคทรัพย์สมบัติก็เพราะศีลบุคคลจะไปสู่พระนิพพานก็เพราะศีลนี่ตามหลักของท่านว่าเอาไว้แต่ก็เป็นศีลภายในศีลภายในคืออะไรแล้วจะทำยังไงมันจะเป็นศีลภายในได้ก่อนที่จะเป็นศีลภายในได้เราต้องตรวจเข้าไปดูผู้ที่อยู่ข้างในนั้นประกอบไปด้วยศีลหรือยังก็คือใจของตัวเองนั่นประกอบไปด้วยความเป็นศีลหรือยังศีลน่ะมันถึงพร้อมหรือยังเราถึงพร้อมไปด้วยศีลหรือยังก่อนศีลที่จะมั่นคงนั้นก่อนความมั่นคงที่จะอยู่ในศีลนั้นเราจะทำอย่างไรคือเราจะต้องทำผู้ที่อยู่ข้างในก่อนให้เป็นหลักซะก่อนหลักคืออะไรหลักก็คือความตั้งมั่นความตั้งมั่นมันคืออะไรตามที่ธรรมะท่านก็กล่าวว่าก็คือสมาธิก็ความเป็นสมาธินั่นแหละนั่นแหละที่จะตั้งมั่นทีนี้ก่อนที่จะเป็นสมาธิล่ะเราจะทำอย่างไรเราจะไปนั่งคิดให้มันเป็นสมาธิหรือสมาธิคือความคิดหรือก็หาใช่ไหมสมาธินั่นก็จะต้องมีความสงบปราศจากความวุ่นวายและปราศจากความฟุ้งซ่านปราศจากซึ่งความลำคาญปราศจากซึ่งความทุกข์คือถ้ายังความตั้งมั่นให้มันเกิดขึ้นในจิตของเราเมื่อจิตของเราเกิดความตั้งมั่นขึ้นนั่นเรียกว่าสมาธิเมื่อมีสมาธิล่ะศีลล่ะก็พร้อมที่จะต้องมีในตัวเองสมาธิก่อนที่จะเป็นได้ก็ต้องอาศัยการภาวนาภาวนาก็แปลว่าทำให้เกิดให้มีขึ้นหรือว่าภาวนาก็แปลว่าความเจริญยังความเจริญให้เกิดให้มีขึ้นนี่เรียกว่าภาวนาที่นี่การภาวนาเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราจะมานั่งคิดนะนั่งหาความสงบนะให้ปราศจากความคิดหรือปราศจากความฟุ้งซ่านเราตั้งมั่นอยู่ในถ้ำกลางหรือกลางทรวงอกของตัวเองเรารวบรวมเอาคุณสมบัติแห่งความสงบนั้นเข้าไปหรือว่าคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าได้แก่พุทโธคือเราอย่าไปทิ้งพุทโธหรือว่าธรรมโมสังโฆถ้ารวมเข้ามาแล้วก็เป็นองค์เดียวนั่นน่ะก็คือพุทโธจิตเราตั้งไว้ตรงนั้นน่ะตรงที่พระพุทธเจ้าคือคุณสมบัติของพระพุทธคุณสมบัติของจิตได้แก่พุทโธเราอย่างลงตรงนั้นน่ะเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากหรอกไหนๆเราก็ได้เสียสละมาแล้วไอ้ความเป็นห่วงนั้นน่ะมันเป็นของธรรมชาติอยู่แล้วจะยังไงมันก็ต้องเป็นห่วงล่ะไอ้ความเป็นห่วง
แต่สิ่งที่เราเป็นห่วงมันก็เป็นของของเราอยู่โดยตรงนั่นแหละพอที่จะวางไว้ได้ก็วางไว้ก่อนเราย้อนเอามาหาความสงบคือมาหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนที่เราหากันพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ไกลพระพุทธเจ้านั่นอยู่กับใจเราส่วนตัวของท่านแท้ตัวจริงของท่านท่านปรินิพพานไปแล้วแต่พระพุทธเจ้าคือพระคุณของท่านก็อยู่ในใจเราเราอย่าได้ส่งจิตว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ประเทศอินเดียหรือว่าอยู่นอกจากหัวใจตัวเองไปส่วนพระพุทธเจ้าที่อยู่ประเทศอินเดียที่ท่านตรัสรู้นั่นนะท่านปรินิพพานไปแล้วล่ะเราเอาพระพุทธเจ้าองค์ที่เรากำลังที่จะหาความเป็นอยู่ให้ท่านซึ่งท่านมีความวุ่นวายอยู่นี่นะหาความเป็นสมาธิให้ท่านเราเอาตรงนี้ล่ะพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้อยู่ไกลนะแม้แต่เราจะไปหาที่ไหนก็ตามแต่เมื่อเราเจอแล้วเราไม่ได้เจออยู่ที่อื่นไกลก็เจออยู่ที่ใจแหละแม้กระทั่งถึงพระธรรมก็เช่นเดียวกันพระอริยสงฆ์ก็เช่นเดียวกันเมื่อเราเจอแล้วก็เจออยู่ที่หัวใจแหละไม่ได้ไปเจอที่อื่นเหมือนอย่างครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนนั้นท่านท่องเที่ยวจาริกแสวงหาเดินธุดงค์กรรมฐานเข้าไปตามป่าดงพงลึกก็เพื่อหาอะไรก็เพื่อหาพุทโธนะครับหาพุทธเจ้าแต่ไม่ใช่หาพระพุทธเจ้าองค์ที่ปรินิพพานนะหาพระพุทธเจ้าองค์ที่กำลังที่จะสอบแสวงหาอยู่นั่นก็คือหัวใจนะพูดอย่างง่ายๆก็คือว่าหาหัวใจตัวเองแต่มันก็หายากขนาดที่ไปนั่งสู้กับเสือท่านก็ยังนั่งสู้กันตลอดคืนสู้กับงูท่านก็สู้กันเป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่มันก็ไม่กล้าทำอะไรผลสุดท้ายมันก็หนีอีกแม้กระทั่งถึงกับช้างที่มันมาหาเวลาท่านอยู่ในมุ้งในกฎเมื่อมันมาแล้วเอามันก็หนีไปเองแต่ใจของท่านนั่นน่ะไม่ได้ยึดเอาอะไรยึดเอาพระพุทธเจ้าคือพุทโธเท่านั้นเป็นหลักท่านไม่ได้มีเครื่องมืออะไรสำหรับที่จะไปสู้กับพวกเสือเครื่องมือก็คือพุทโธเมื่อใจของท่านน่ะอยู่กับพุทโธจิตของท่านก็มีความสงบเมื่อจิตของท่านมีความสงบสัตว์ทั้งหลายทั้งที่มันเป็นสัตว์ร้ายแต่มันก็ยังหายมันก็ยังไม่กล้าทำอะไรก็ด้วยอำนาจของพระพุทธด้วยอำนาจของพระธรรมด้วยอำนาจของพระสงฆ์ท่านก็เลยมีความมั่นใจถือว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นรักษาชีวิตของท่านได้จริงและก็ยังคุณธรรมนั้นให้เกิดขึ้นจากท่านจิตของท่านก็เลยได้จากสัตว์ทั้งหลายแม้กระทั่งถึงพูดผีปีศาจอยู่ในภูเขาอยู่ในเขาในป่าในดงมันดุร้ายแต่ก่อนมันไม่เหมือนอย่างทุกวันนี้ถ้าไปไม่เป็นมันก็เป็นอันตรายแต่ท่านก็อาศัยอะไรเป็นเครื่องต่อสู้และเขาจึงไม่สามารถที่จะทำลายชีวิตท่านได้เพราะอาศัยพุทโธธัมโมสังโฆสามอย่าง
และก็มารวมอยู่กับพุทโธอันเดียวเมื่อจิตของท่านรวมอยู่กับพุทโธอันเดียวจิตของท่านก็มีความสงบและตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วก็เกิดปัญญาขึ้นมาเมื่อมันลงสักครั้งหนึ่งและได้สักครั้งหนึ่งครั้งสองมันก็ไม่ยากเพราะมันเคยหลงท่านก็อาศัยคุณสมบัติของพระพุทธเจ้านั้นสู้กับพวกนั้นท่านจึงถือว่ามีอำนาจและมีคุณสมบัติอันสูงส่งแต่เราก็ไม่ได้ไปถึงขนาดนั้นเราก็ทำกันอยู่ตรงนี้หรือเราก็เคยทำมาแล้วล่ะเราก็ขอมีปรากฏในตัวเองบ้างคือเราหาความสงบนั้นในขณะที่เรานั่งที่เราฟังและเราก็กำหนดไปด้วยคือกำหนดใจไปด้วยอย่าให้มันวุ่นวายอย่าเอาความวุ่นวายนั่นมาใส่ใจตัวเองให้พากันระงับยับยั้งจิตของตัวเองไว้บ้างระงับยับยั้งด้วยอะไรก็ด้วยสติของตัวเองและก็สัมปชัญญะของตัวเองนั่นกับธรรมะสองประการนั้นแหละที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาคือความฟุ้งซ่านของตัวเองได้เราไม่ได้อาศัยที่ว่าจะไปในป่าในดงคงลึกอะไรถ้ามันสงบแล้วมันก็ไม่สงบในป่าไม่ใช่เอาป่ามาสงบในใจไม่ใช่ว่าจะเอาถ้ำมาสงบในหัวใจใจมันสงบเองเมื่อมันสงบแล้วมันไม่ใช่สงบในถ้ำแต่มันสงบอยู่ในถ้ำนี้ถ้ำที่เรากำลังนั่งอยู่เนี่ยก็นั่งดูสิอะไรอะไรมันก็อยู่ในถ้ำนี้แหละถ้ำกลางหน้าอกเรานี่แหละไม่ใช่ว่าจะเอาถ้ำข้างนอกถ้ำข้างนอกนะมันมีแต่หินมีแต่ภูเขาเฉยๆตลอดถึงป่ามันก็เงียบโดยธรรมชาติของป่าแต่ใจของเราไม่ใช่ว่าจะไปสงบอยู่ในป่าความสงบนั้นมันอยู่กับตัวเองนี่แหละอยู่ในถ้ำนี้ถ้ำพระคูหาที่เรากำลังที่จะเข้าไปดูถ้ำของตัวเองอยู่นี่แหละคือเอาพระพุทธเจ้าเข้าไปจะไปดูอะไรก็ไปดูถ้ำเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาท่านไม่ได้เอาอะไรมาเอาความสงบนะมาให้แม้แต่เราอยู่อย่างนี้เราทำอยู่อย่างนี้เรามากำหนดอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านได้ทรงตำหนิเราไหมไม่ได้ตำหนิและพระพุทธเจ้าท่านจะว่าเราไหมท่านก็ไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้าจะมีอะไรติเตือนเราติเตือนเราไหมก็ไม่มีมีแต่ความพอใจและมีแต่ความยินดีปีดาทั้งนั้นและพระองค์ก็ไม่ได้เลือกว่าใครทั้งนั้นจะเป็นหัวใจใครก็ตามในเมื่อพระองค์เสด็จมาแล้วท่านไม่ได้เลือกใครและก็ไม่ได้เลือกหัวใจใครสามารถที่จะเข้าไปประทับได้ทั้งนั้นเมื่อพระองค์สามารถที่จะเข้าไปประทับในหัวใจของเราอันที่อยู่ในธรรมนี้ได้อย่างนั้นน่ะดังนั้นน่ะเราท่านพุทธบริษัททั้งหลายจึงตั้งจิตใจของเราให้เป็นภาชนะทองแล้วก็รองรับเอาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าในเมื่อพระองค์ที่เสด็จเข้ามาประทับ
เราเอาหัวใจของเรารับพระพุทธเจ้าไม่ได้มาอยู่ที่ว่าฝ่ามือของเราเราจะเอามือของเราไปรับพระพุทธเจ้ารับพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่ได้พระองค์ก็ไม่ ประทับอยู่ที่มือประทับอยู่ที่หัวใจเพราะพระองค์นั้นเป็นคุณสมบัติของหัวใจและจะให้ประโยชน์หัวใจเราทั้งหลายนั้นต่างคนก็ต่างมีหัวใจแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวนั้นท่านสามารถที่จะเข้าไปอยู่ในหัวใจของเราได้ไหมพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าพระองค์ที่จะเสด็จจากปรินิพพานมาแล้วจะเข้าหัวใจของเราอย่างนั้นก็หาไม่คือเรายังเอาพระพุทธเจ้าอันที่มีอยู่คือท่านผู้รู้ซึ่งอยู่ในหัวใจของเรานี้ทำให้เป็นผู้รู้ขึ้นมาก็ท่านผู้รู้นั่นแหละคือพระพุทธเจ้าก็เราก็เอาพุทธเจ้าก็คือผู้รู้เนี่ยมาประทับเอาไว้ตรงนี้เมื่อท่านมาอยู่ตรงนี้แล้วท่านจะเอาอะไรมาให้ที่นี่เราต้องการอะไรกับพระพุทธเจ้าที่เราพากันมาที่ทำอยู่เดี๋ยวนี้ที่เราฟังมาแล้วก็ดีเราจะเอาอะไรกับพระพุทธเจ้าก็นอกจากความสุขใจแหละเราจะไปเอาอะไรแล้วพระพุทธเจ้าจะเอาอะไรมาให้ก็นอกจากความสุขใจนอกจากใจของเราความเป็นสุขอันที่เกิดขึ้นจากหัวใจของเรานั้นนั่นเรียกว่าสมบัติของพระพุทธเจ้าก่อนความสุขที่จะเกิดขึ้นได้เราจะต้องทำความสงบก่อนทำยังไงมันจะสงบได้เราก็กำหนดท่านผู้รู้คือหัวใจของเราลงสู่ถ้ำกลางท่ามกลางทรงอกอย่าส่งออกไปข้างนอกก็ให้ทวนกระแสโลกเข้ามาบ้างสิอย่าให้มันไปท่องเที่ยวที่ไหนก็ตามให้โอปนายิโกนะเข้ามาก่อนแล้วก็อย่าพึ่งไปอยากรู้อะไรให้มันมากนักรู้มากก็มันยากสำหรับอะไรยากสำหรับมันไม่สงบมันหาความสงบในความอยากหรือความรู้มากกันยากเอาให้รู้จำกัดซะก่อนเราจะรู้พุทโธก็รู้พุทโธอยู่นั้นรู้อยู่ในใจของเราเราจะเดินไปตามลมหายใจเข้าใจออกของเราก็ได้จะเดินทุดงก็เดินอยู่แค่นี้แค่ปลายจมูกและก็เข้าไปสู่ปอดเดินอยู่แค่นี้อย่าไปเดินไกลกำหนดเข้าไปว่าเวลาหายใจเข้าพุทและออกก็โทก็เดินอยู่เพียงแค่นี้อย่าไปเดินให้มันลำบากถ้าเราเดินทุดงอยู่เพียงแค่นี้นะมันจะได้ประโยชน์คือความสงบนั้นมันจะบังเกิดขึ้นในขณะที่เรากำลังเดินการเดินก็ต้องมีสติการเดินก็ต้องมีสัมปชัญญะเมื่อเราเดินด้วยสติและเดินด้วยสัมปชัญญะคือเราไม่ไปเดินทางอื่นเราเดินอยู่เพียงแค่นี้ทีนี้เมื่อเราเดินอยู่อย่างนี้แล้วมันจะไปไหนทีมันจะเป็นอะไรจะเกิดขึ้นก็นอกจากความสงบแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นก็มันก็เกิดขึ้นตรงนี้เกิดขึ้นตรงที่เราเดินเนี่ยเดินที่ปลายจมูกและเข้าไปหาทรวงอกเราเนี่ยเราเดินอยู่แค่นี้เดินตามพระพุทธเจ้าเดินมันอยู่นั่นกำหนดมันอยู่นั่นแล้วเราอย่าไปยุ่งกับเรื่องภายนอกมันยุ่งมาจนพอแล้ว
อะไรอะไรเราก็ยุ่งมาจนพอแล้วทำมาจนหมดทุกอย่างก็ยังไม่เห็นอะไรที่จะเป็นชิ้นเป็นอันไม่เห็นอะไรที่จะมันจะเป็นสุขได้เท่าไหร่นักเป็นแต่เพียงว่ามีความพอใจกับสิ่งนั้นที่เราได้มาเท่านั้นแต่ว่าไอ้ความสุขใจนั่นที่เราทำมามันก็ยังไม่เจอถ้าเราเจอซึ่งความสุขใจอันที่เราได้กระทำมาแล้วเราก็คงจะไม่ได้มาทำอย่างนี้ก็เพราะเราได้แล้วก็ไม่จำเป็นที่เรายังไม่ได้นั่นล่ะยังไม่มีน่ะจึงได้มาทำอย่างนี้จึงหาความสุขยังไม่ได้ในหัวใจของตัวเองน่ะจึงได้ทำอย่างนี้ความสุขที่แท้จริงที่มันจะเป็นประโยชน์กับจิตนั้นก็ได้จากความสงบความสงบนั้นก็จะทำเหมือนยังไงก็เหมือนดังที่กล่าวมานั้นกำหนดมันอยู่นั้นมันจะร้อนก็ร้อนไปมันจะหนาวก็หนาวไปว่าแต่ใจของเรามีความสงบสิ่งเหล่านั้นนะมันก็คลายไปที่นี่ลักษณะของความสงบที่มันจะมีมันก็มีบอกยี่ห้อเหมือนกันคือมีกายเบาและกระใจเบานี่เบื้องต้นถ้ามีลักษณะกายเบาและใจเบามีปิติเกิดขึ้นกับตัวเองบ้างเราก็อย่าไปกลัวมันไอ้เรื่องความกลัวเนี่ยมันเป็นปัญหาโดยมากคนมักจะกลัวถ้าจะได้ธรรมะก็ไปกลัวซะก็เลยไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ความสงบเราก็ปล่อยให้มันลงไปแต่อย่าไปกลัวมันมันจะเป็นยังไงมันจะผิดจะถูกอะไรก็ปล่อยมันซะก่อนเราอย่าไปกังวลมันที่นี่มันมีเมื่อมันมีความสงบมาแล้วมันอะไรมันจะเกิดขึ้นสำหรับความรู้นั่นเราค่อยเอาตรงนั้นมันจะรู้อะไรเกิดขึ้นมาเราค่อยเอาตรงนั้นเอาที่ตรงมันสงบนั่นมันจะรู้อะไรมันก็รู้ความสุขของมันก็รู้ความสงบของมันก็นอกจากนั้นไปนะมันจะรู้อะไรของดีหรือของแท้ก็มันจะเกิดขึ้นตรงนั้นเราก็จะรู้ตรงนั้นรู้ตรงที่มันมีความสงบและมันมีความรู้ขึ้นมาในตัวเองของมันนั่นแหละว่ามันจะเป็นของแท้ไหมและมันจะเป็นของจริงไหมและมันจะถูกไหมมันจะผิดไหมมันก็จะรู้ของมันเองอย่าไปกลัวว่ามันไม่รู้เพราะฉะนั้นในเมื่อจิตของเรามีความสงบนี้เราอย่าไปกลัวมันและอย่าไปคิดว่ามันจะไม่รู้มันไม่ใช่ว่าจิตตายนะแม้แต่ตายไปแล้วมันก็ยังไปรู้ข้างหน้าอีก เมื่อมันสงบแล้วมันไม่รู้นะมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันประกอบไปด้วยสติและสัมปชัญญะอยู่มันจะสงบยังไงนะก็ขอให้มันสงบซะก่อนมันจะเป็นวิธีไหนมันจะลงไวหรือลงช้าอะไรก็ตามเราอย่าไปสงสัยคือปล่อยให้มันลงซะก่อนอย่าไปเข้าใจว่ามันผิดหรืออย่าเข้าใจว่ามันถูกอะไรเราก็อย่าไปสนใจมันอย่างนั้นขอให้มันสงบก่อนมันจะสงบน้อยก็ตามมากก็ตามก็ให้มันสงบซะก่อนเราอย่าไปกังวลมันตรงนั้นอย่าไปกลัวมันแม้กระทั่งถึงความรู้อันที่มันจะเกิดขึ้นภายในตัวเองที่มันเกิดขึ้นจากความสงบนั้นมันจะมีอะไรเราก็อย่าไปกลัวมันเมื่อมันเกิดขึ้นมาในตัวของตัวเองแล้วมันจะรู้ของมันเองที่นี่ไอ้ความผิดความถูกของเราของมันน่ะที่มันอยู่ในตัวของเขาเองเขารู้เองอย่างเราสมาทานซึ่งองค์ศีลไปตั้งเมื่อตะกี้นี่แหละมันจะไปรู้มันจะ
ไปไหนมันก็ต้องไปรู้สิ่งนั้นรู้ความผิดความถูกรู้คุณค่าของสิ่งที่เรารักษาได้แล้วข้อผิดข้อถูกของศีลน่ะมันมีมากแต่ตัวของศีลนั้นน่ะมีตัวเดียวก็คือใจเมื่อเรามารักษาใจของเราได้แล้วเหมือนกับเราได้ศีลทั้งหมดเพราะศีลนั้นมารวมอยู่ที่ใจหรือว่าธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ก็มารวมอยู่ที่ใจก็เมื่อเราหาใจได้แล้วทำ 80,000 ก็มาอยู่ตรงนี้ก็เมื่อมาอยู่ตรงนี้ล่ะศีลก็จะไม่อยู่นี่หรือศีลก็มาอยู่ที่ใจใจก็อยู่กับศีลที่นี่ก็เลยกลายเป็นศีลตัวเดียวเรารักษาศีลตัวเดียวมันรู้ไปหมดนั่นแหละเมื่อศีลของเรามีตัวเดียวธรรมะของเรามีอันเดียวอยู่กับใจแล้วนั้นเรียกว่าจิตเป็นพุทธเรียกว่าพุทโธที่เรากำลังหากันอยู่นั้นแหละคือตัวพระพุทธเจ้าคือพระเจ้าอันที่อยู่กับเราส่วนพระพุทธเจ้าองค์จริงนั้นท่านไปแล้วแต่พระพุทธเจ้าของเรานี่ยังอยู่เรากำลังหากันอยู่ก็พุทโธก็แปลผู้รู้อยู่แล้วพุทโธก็แปลว่าผู้เบิกบานพุทโธก็แปลว่าผู้ตื่นใครเป็นผู้ตื่นใครเป็นผู้เบิกบานใครเป็นผู้รู้ก็นอกจากใจเราแล้วใครจะเป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้น่ะมันอยู่ตรงนี้ทั้งนั้นน่ะอย่าไปหาที่อื่นโภคทรัพย์สมบัติมันก็อยู่ตรงนี้เราได้สั่งสมมาเท่าไหร่เราก็หาเอาคุณสมบัติของศีลมีเท่าไหร่เราก็หาเอาคุณสมบัติของบารมีของเราเราก็หาเอาคือเราอย่าได้ไปหาใครนอกจากหัวใจของตัวเองแล้วอย่าได้พากันดิ้นรนอย่าไปดิ้นรนไหนๆเราก็มาแล้วล่ะเรารวมจิตรวมใจของเราไว้เถอะถิ่นฐานบ้านช่องของเรานะมันพร้อมอยู่แล้วล่ะเป็นของเราล่ะในเมื่อที่เรายังมีชีวิตอยู่แต่เมื่อเราหมดลมหายใจแล้วบ้านมันก็ไม่มีความหมายเงินแสนเงินล้านก็ไม่มีความหมายที่อยู่อาศัยและสิ่งที่เราอาศัยก็ไม่มีความหมายก็มันหมดสิทธิ์แล้วเราก็เอาอะไรไปไม่ได้เราก็รู้อยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องพูดนอกจากว่าคุณสมบัติคือคุณธรรมได้เกี่ยวความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธินี่เบื้องต้นอันนี้แหละจะเป็นสมบัติของเราอันมหาศาลบุญกุศลที่เราทำในวันนี้ก็ตามที่ทำมาแล้วก็ตามก็มารวมอยู่ที่จุดเดียวนี้ไม่ใช่ว่าจะไปรวมที่อื่นรวมที่จุดเดียวเราเจ็บเอาตรงนี้ล่ะเรารวมเอาตรงนี้ที่หัวใจของเรานี้ล่ะอย่าไปรวมที่อื่นแม้ตลอดถึงเทพพระเจ้าเราเทวดาทั้งหลายที่เรามาบำเพ็ญภาวนาเนี่ยเขาก็ยังมาอนุโมทนาสาธุกะเขาก็ไม่ได้เลือกว่ากลางวันกลางคืนหรอกแม้กระทั่งถึงขูดผีปีศาจเขาก็มาอนุโมทนาเราที่เราบำเพ็ญภาวนาที่นี่ใครอยากรู้เทวดาก็ตามใครอยากเห็นเทวดาก็ตามใครอยากจะเห็นพูดผีปีศาจก็ตามอย่าไปดูนอกอย่าไปลืมตาดูคือดูเข้าไปข้างในดูเข้าไปในหัวใจเรา
ถ้าใจของเรามีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วสิ่งเหล่านั้นเราไม่ต้องสงสัยหรอกปัจจตังเราจะรู้โดยตนเองรู้เฉพาะตนหรือว่าสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติดีแล้วก็ยอมรู้เองเห็นเองก็จะไปรู้อะไรก็รู้หัวใจของตัวเองนะใจของตัวเองนั้นจะสามารถที่จะรู้อะไรได้สิ่งที่เรามองไม่เห็นและสิ่งที่ไม่เห็นมันก็เห็นในตัวของเขาอย่างพระพุทธเจ้าตรัสว่าสวรรค์หกชั้นใครเป็นคนตรัสใครเป็นคนว่าก็พระพุทธเจ้าแล้วเป็นผู้ว่าแล้วจะมีจริงหรือไม่มีจริงแล้วสวรรค์หกชั้นอยู่ตรงไหนใครไปสร้างไปตรงไหนสวรรค์หกชั้นมันก็อยู่ที่ใจเราเวลาเห็นน่ะมันก็เห็นอยู่ตรงนั้นน่ะเวลาได้มันก็ได้อยู่ตรงนั้นเมื่อได้แล้วเมื่อเราสิ้นลมปราณก็สุขคติมันมีแล้วทีนี้เราจะไปหาที่ไหนก็ไม่จำเป็นสุขคติก็คือพร้อมที่จะต้องตามเราไปด้วยโดยไม่ต้องไปหาร้องขอจากใครที่ไหนเลยเพราะมันมีมาแล้วเพราะมันมีอยู่ไหนอยู่ที่ใจก่อนที่จะมีอยู่ที่ใจเพราะอะไรก็เพราะเรามาหาที่ใจก็เพราะเรามาภาวนาก็เพื่อหาหัวใจภาวนาก็คือทำยังไงก็คือเรามาเสกสรรคือพุทโธเราก็มากำหนดพุทโธก็คือลมหายใจเข้าใจออกของตัวเราเองนี่แหละเวลาหายใจเข้าเราก็ว่าพุทหายใจออกเราก็ว่าโธนี่สำหรับคนใหม่เอาอยู่แค่นี้ซะก่อนอย่าพึ่งไปอยากอะไรให้มันมากนักอย่าไปอยากเป็นอย่างนั้นอย่าไปอยากเป็นอย่างนี้ก็อย่าไปคิดเอาพุทโธท่านซะก่อนเอาอย่างเดียวซะก่อนแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นในหัวใจตัวเองแต่ใจตัวนี้น่ะมันมีตัวมีตนไหมตัวตนมันเป็นยังไงต่างคนก็ต่างหาด้วยตัวเองว่าตัวของตัวเองมาจากไหนทั้งที่มันหาตัวหาตนไม่ได้แต่มันทำไมถึงเอาบาปเอากรรมมาด้วยเอาเวรเอากรรมมาทำไมและมันเอามาจากไหนและเอามาได้ยังไงมันใส่อะไรมาไอ้เรื่องบาปเรื่องกรรมของมันทั้งที่มันไม่มีตนมีตัวในเมื่อเวลาเราทุกข์ยากลำบากกับกรรมมาเราก็ยกให้แต่ว่าเจ้ากรรมนายเวรที่ในส่วนเจ้ากรรมนายเวรมันมาจากไหนใครเป็นคนเอามาทั้งที่มันไม่มีตัวมีตนแต่มันมาอาศัยตัวตนทางอื่นแต่ว่าตัวตนของมันไม่มีแล้วมันเอามาทำไมเนี่ยมันเอามาได้อย่างไรแม้แต่บาปกรรมคือเจ้ากรรมนายเวรมันก็ยังมีมาทีนี้ความดีล่ะมันจะมีมาไหมถ้าความดีไม่มีมาแล้วเราก็คงจะไม่ได้มาอยู่อย่างนี้คงจะไม่ได้นั่งอยู่อย่างนี้ที่เราอยู่อย่างนี้ก็เพราะความดีของเรานั้นที่สนองตอบให้เราได้รับความอยู่ดีกินดีและมีความสบายในตัวเองซึ่งเราได้พากันมาปฏิบัติอยู่อย่างนี้การเนื่องด้วยความดีนะแต่ความดีอันนี้แหละใครเป็นคนเอามาและเราไปทำอยู่ตรงไหนและทำอยู่ที่ไหนและมันมาอย่างไรผู้ที่เอามาก็คือใครนี่เราหาตัวตนก็ยังไม่พบอยู่ทั้งที่เราก็ทำบุญกันนั่นแหละที่ไหนเราก็ทำไปไหนเราก็ทำแต่ทำให้ใครก็ทำให้ใจแหละแต่ใจนั้นไม่มีตัวมีตนมันอยู่ตรงไหนความดีของเรานั่นมันอยู่ตรงไหนและความไม่ดีมันอยู่ตรงไหนคื
คือกรรมเวรน่ะมันอยู่ตรงไหนก็ตรวจหาเอาสินี่แหละพระพุทธเจ้าสอนให้เราหาก็เบื้องต้นก็ให้เรามีศีลมีทานซะก่อนต่อมาให้เราภาวนาก็ภาวนาก็หาใครก็หาที่ไม่มีตัวมีตนหาคนที่ไม่มีตัวมีตนหาทำไมก็หาให้มันรู้มันนั่นแหละรู้ไปเพื่ออะไรก็พระพุทธเจ้าท่านรู้เพื่ออะไรก็พระพุทธเจ้าท่านก็เรื่องรู้เพื่อคนทุกข์พระอริยเจ้าก็รู้เพื่อคนทุกข์เพื่อหนีทุกข์เราก็จะหนีทุกข์เหมือนกันนั่นแหละเราจึงได้พากันหาก็หาอะไรก็หาความสุขอันดับแรกก็คือสุขบุญซะก่อนสุขบุญก็ได้การให้ทานการรักษาศีลและการภาวนาของเราทีนี้เรากำลังภาวนาที่จะหาสุขให้มันเกิดขึ้นในตัวเองเมื่อสุขมันเกิดขึ้นในตัวเองแล้วนั่นเรียกว่าคุณสมบัติอันเลิศสุขมันมีในตัวเองแล้วนะคุณสมบัติอันเลิศแล้วมันอยู่ตรงนั้นแหละคุณสมบัติอันเลิศมันเกิดจากไหนก็เกิดจากความสงบนั่นแหละก็ความสงบนั่นแหละมันจะพาให้เรารู้อยู่เดี๋ยวนี้เราเอาความสงบของเราเสียก่อนคืออย่างอื่นให้เราพักผ่อนไว้ก่อนเอาใจของเรานั้นเข้าไปบรรทมไว้ในหัวใจไปบรรทมไว้ในจิตเรียกว่าสมาธิถ้าพูดอย่างตรงๆก็คือว่าสมาธิพูดอย่างความหมายอีกก็เหมือนกับว่าเอาใจของเราไปบรรทมคือไปพักผ่อนนี่เราไม่ได้พักผ่อนหัวใจเลยมีแต่ใช้งานของเขาอยู่ตลอดไม่รู้ว่าจะให้เขาเป็นสุขอย่างไรความสุขไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนถ้าคิดแล้วมันก็น่าสมเพชความทุกข์อันนี้มันไม่ใช่ว่าเพียงเท่านี้มันทุกข์มาแล้วไม่รู้ว่ากี่ภพกี่ชาติและมันจะทุกข์ไปอีกข้างหน้าก็ไม่รู้ว่ากี่ภพกี่ชาติอีกไอ้ของที่ไม่มีตัวมีตนนี่แต่มันทำไมถึงไปเป็นเทวดาได้แต่มันทำไมถึงไปเป็นเปรตได้แต่ทำไมถึงไปเป็นผีหลอกได้ของไม่มีตัวมีตนนั่นละให้ค้นหาให้หาดูว่ามันมีอะไรในตัวของมันเป็นของแปลกๆพระพุทธเจ้าจึงได้บัญญัติธรรมะขึ้นมาว่าเอหิปัสสิโกควรเรียกให้มาดูเราก็เรียกมาสิเรียกมาดูตรงไหนแล้วก็ดูหัวใจเรานั่นน่ะมันทำไมถึงเป็นไปได้เป็นเทวดามันก็เป็นได้เป็นพรหมมันก็เป็นได้เป็นอินมันก็เป็นได้เป็นคนมันก็เป็นได้เป็นสัตว์มันก็เป็นได้เป็นเปรตเป็นผีอะไรมันก็เป็นได้มันทำไมถึงเป็นได้ทุกอย่างให้มาดูนี่พระพุทธเจ้าให้มาดูที่นี่มันเป็นเพราะอะไรและมันมาอย่างไรก็ว่ามาเพราะกิเลสไอ้กิเลสมันอยู่ตรงไหนกันแน่ละเดี๋ยวใครก็ว่าแต่กิเลสกิเลสว่าความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีอวิชชาก็ดีตัณหามานะทิฏฐิก็ดีใครก็ว่าแต่กิเลสกิเลสไอ้กิเลสน่ะมันเป็นตัวยังไงตัวมันเป็นยังไงไอ้กิเลสแล้วมันพาให้เรามายังไงแล้วมันจะพาเราไปยังไงและมันอยู่ยังไงเราก็รู้แต่ชื่อมันแต่ใจของเราก็รู้แต่ชื่อมันเหมือนกันนั่นล่ะองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็พระองค์จึงต้องการที่จะให้เรามีการภาวนายังจิตของตัวเองให้มีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิ ก็เพื่อจะได้รู้ได้เห็นพวกนี้นะเห็นกิเลสก็เห็นใจนะใจกับกิเลสมันก็อยู่ด้วยกันนะแต่ว่าตัวกิเลสมันเป็นยังไงตัวใจมันเป็นยังไงเราก็ยังไม่รู้นะแต่ว่าตำรานั้นเรารู้กันทุกคนอ่านมาได้ทุกคนแต่ว่าตัวจิตของเราที่มีอยู่ในตัวเองไม่มีใครรู้ตัวกิเลสอันที่มันมีอยู่ในตัวเองก็ไม่มีใครรู้อีกไม่มีใครเห็น
รู้แต่ชื่อว่าความโลภความโกรธความหลงถ้ามีความโลภความโกรธความหลงเราจะไปเอามิตรที่ดีได้ที่ไหนมิตรแท้มิตรเทียมมันอยู่ตรงไหนมิตรแท้มันก็อยู่กับกิเลสนี่แหละมิตรเทียมมันก็อยู่ตรงนี้ถ้ามันยังมีกิเลสอยู่นั้นจะเอามิตรแท้น่ะมันเอาไม่ได้แต่ตำราท่านพูดเอาไว้เพื่อเตือนเถอะในเมื่อจิตของเราที่ยังมีกิเลสอยู่ก็เพราะกิเลสน่ะมันเป็นมิตรแท้หรือมันเป็นมิตรเทียมแล้วก็ต้องคิดดูสิจะว่าแท้ก็ไม่ใช่จะว่าเทียมก็ไม่ใช่แต่มันก็อยู่กันมาอย่างนี้หากได้ประโยชน์กับมันแต่พระพุทธเจ้าท่านให้รู้ว่ามิตรแท้มิตรเทียมยังไงในเมื่อกิเลสมันหลอกอยู่แล้วจะเอาความแท้แน่นอนกับความเป็นมิตรภายนอกก็ยากความเป็นมิตรภายในมันก็ยากให้คิดเอานอกจากว่าเราจะมาตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วก็ไม่หวั่นไหวกับสิ่งเหล่านั้นเมื่อจิตของเรามีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิและไม่มีการหวั่นไหวแล้วนั้นละความเป็นมิตรแท้นะมันจะเกิดขึ้นจากเรามิตรแท้ก็ไม่ใช่ว่าจะมาให้เราอยู่เฉพาะเพียงแค่นี้คือจะแนะนำประโยชน์ให้เรานั้นได้อย่างสูงสุดนั้นก็ได้แก่มิตรคือความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิและก็ตั้งตนไปเป็นอัตตะสัมมาปณิธิจักคือตั้งตนไม่ชอบนั่นแหละเป็นมิตรที่แท้ที่นี่มิตรแท้เราอย่าไปคิดเอาภายนอกเอาภายในหันเข้ามาให้มันทันทันกับกิเลสทันกับคุณสมบัติของตัวเองนี่แหละเรียกว่ามิตรแท้มันอยู่ตรงนี้มิตรเทียมมันก็อยู่ตรงนี้ที่นี่เราจะไปแก้ไขปัญหาที่จะให้มันเป็นไปอย่างที่ธรรมะคำสอนพุทธเจ้าที่พระองค์วางเอาไว้เป็นหลักเกณฑ์หมดทุกอย่างวิสัยของมนุษย์เนี่ยคิดว่าจะเป็นไปได้ยากจะทำได้ยากแต่ธรรมะนั้นเป็นของจิตแต่ผู้ที่จะปฏิบัติตามหลักของทฤษฎีนั้นน่ะมันยากก็เพราะอะไรเพราะเรามันมีมิตรเทียมอยู่ในใจก็ได้แก่กิเลสนั่นน่ะจะเป็นกิเลสชนิดไหนก็ตามไม่ว่าแต่โลภแต่โกรธแต่หลงอะไรก็ตามคำว่ากิเลสก็ต้องเป็นมิตรเทียมแล้วก็ทั้งเป็นมิตรแท้มันก็แท้มาตลอดแต่มันก็เทียมไปอย่างนี้แต่เราจะให้มันตรงมันเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นล่ะที่เราหากันหาอยู่ก็คือหาของแท้หามิตรแท้มิตรที่แท้ได้แก่คุณธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้แก่พวกอริยมรรคอริยผลถ้าใครทำให้ได้ให้เกิดขึ้นนั่นจะได้เป็นของแท้ถ้าเรายังอยู่กันแบบธรรมดาธรรมดามันก็มีทั้งของปลอมมันก็มีทั้งของจริงก็สลับกันไปอย่างนี้เขาเรียกว่าโลกิยะวิสัยคือวิสัยของโลกมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นโลกุตระธรรมอันนั้นเป็นของที่แน่นอนนั้นจึงว่าเป็นของจริงอันนั้นเป็นของแท้ในเรื่องของอริยมรรคอริยผลในเรื่องของความเป็นจริงในมิตรที่แท้ขอให้เราชาวพุทธคือเป็นพุทธบริษัทคือบริษัทของพระพุทธเจ้าพากันทำความเข้าใจในเรื่องของคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราเรียกว่าศาสนาให้ทำความเข้าใจให้มากเพราะธรรมไม่ใช่อยู่นอกธรรมอยู่ข้างใน
ของแท้ก็อยู่ข้างในของปลอมมันก็อยู่ข้างในก็จึงอยากให้พวกเราพุทธบริษัทพากันรู้และพากันเข้าใจแต่เราจะถึงอริยมรรคหรืออริยผลเมื่อไหร่นั้นอันนั้นเอาไว้เมื่อภายหลังเพราะอันนั้นมันเป็นของที่สูงแต่ให้เราทำจิตของเราให้มีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิและให้เกิดปัญญาญาณขึ้นมาซะก่อนจิตนั้นเราจะถือว่าเราจังเป็นคฤหัสถ์เป็นหญิงเป็นชายคิดว่าจะเป็นไปไม่ได้ก็ไม่ใช่มันเป็นได้เพราะความสงบนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับเพศไม่ได้เกี่ยวกับเพศหญิงเพศชายไม่เกี่ยวกับการบวชหรือไม่บวชใครจะไปบวชจิตได้จิตมันบวชไม่ได้แล้วเราบวชภายนอกแต่เราบวชจิตคือบวชอยู่เดี๋ยวนี้คือเดี๋ยวนี้กำลังบวชจิตถ้าเราบวชได้เราศึกไม่ได้ถ้าลองจิตของเรามีความสงบดูสินะมีคุณธรรมเกิดดูสินะจะไปศึกตรงไหนเราจะไปสละทิ้งตรงไหนจะไปสละทิ้งความดีของตัวเองได้ยังไงนั้นมันศึกไม่ได้ถ้าบวชภายในส่วนภายนอกเราอีกสักวันหนึ่งเท่านั้นอีกสักคืนหนึ่งเท่านั้นเราก็ศึกแล้วนี่ศึกไปได้แต่ส่วนภายในศึกไม่ได้ติดไปตลอดหลายภพหลายชาติหนักนั่นเรียกว่าบวชภายในนี่แหละเรากำลังบวชภายในก็คือบวชใจบวชนอกเราก็บวชแล้วตอนนี้ไปเราก็จะได้พากันบวชภายในถ้ามีโอกาสก็จะพาบวชกันไปตลอดคืนก็ได้คือเราบวชไปตลอดจะพาทำตลอดอย่างนี้ก็ได้แต่เฉพาะวันนี้นะเราก็ได้ทำกันมาหลายอย่างแล้วและเราก็ได้ฟังโอวาทของท่านที่ท่านให้ในเบื้องต้นตอนที่บวชเสร็จมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วนี้ก็เป็นครั้งที่สองและต่อไปเราก็จะมีงานที่จะต้องทำต่อไปอีกก็คือจะมีการเจริญพระพุทธมนต์ตอนค่ำประมาณหนึ่งทุ่มไปแล้วหลังจากนั้นไปสองทุ่มเสร็จก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาอีกหนึ่งกันและเราก็จึงค่อยฟังกันอีกต่อหนึ่งและอีกต่อไปในข้างหน้าที่ได้แสดงมาเนี่ยก็เห็นจะสมควรแก่กาลเวลาจึงขอยุติในการแสดงธรรมเทศนาเอาไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยด้วยการะชนี